มีเรื่องเล่าด้วยทำไมอ่ะเหี้ยวอ่ะฝรั่งตามที่ออกไปตอนสุดท้ายฝรั่งแกพาไปข่มขืนจริงเหรอก็ตอนที่เหี้ยวออกจากห้องเราไปอ่ะฝรั่งยืนลิฟต์รอลิฟต์อยู่ข้างหน้าต้องยืนดึงเหี้ยวเข้าในลิฟต์จริงมั้ยใช่เหี้ยวบอกไม่ไปสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะวันนี้เราอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะเป็นวันที่5แล้วพี่หญิงก็กำลังจะแพ็คของแพ็คกระเป๋าที่สำคัญนะวันนี้นะเราต้องเอารถขึ้นไปที่รถไฟแล้วก็บินไปที่ทางใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ไม่รู้เหมือนกันว่าเมืองอะไรแต่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อถามแรกไม่ไปโคตรเลวร้ายเลยเมื่อคืนอ่ะมีเรื่องเล่าด้วยทำไมอ่ะเหี้ยวอ่ะรถฝรั่งตามที่ออกไปตอนสุดท้ายฝรั่งแกพาไปข่มขืนก็ตอนที่เหี้ยวออกจากห้องเราไปอ่ะฝรั่งยืนลิฟต์รอลิฟต์อยู่หน้าต้องยืนดึงเหี้ยวเข้าในลิฟต์จริงไหมใช่เหี้ยวบอกไม่ไปเพราะนั้นมันก็ยังวิ่งไปห้องฝรั่งก็เดินตามไปหน้าที่นั่นแล้วโอล่ะก็โอแบกคอมออกไปกันหมดแล้วไงอ๋อคือเกียวเดินคนเดียวใช่ไหมใช่บอกแล้วว่ามาต่างประเทศนะครับห้ามทำตัวเหมือนอยู่บ้านอันตรายมากๆไม่ใช่ยังจะปลุกพักปลุกพักแล้วอันตรายห้ามเลยนะครับห้ามเลยห้ามอยู่คนเดียวนะใช่มันไม่ใช่ที่บ้านเรามันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเฟรนลี่กันหมดนะเราต่างบ้านต่างถิ่นนะทุกคนใช่อันตรายยิ้มบอกเกียวหลายรอบแล้วว่ามึงอย่าทำตัวเหมือนอยู่บ้านเห็นไหมมึงชอบเดินทำห้าวทำแบบลุยมันไม่ได้นะครับชดตีนเลยโอเคค่ะทุกคนแล้วก็ day 5นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกินอะไรยังไงบ้างมีอะไรเซอร์ไพรส์อะไรใหม่ๆบ้างนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเจออะไรก็ติดตามนะคะไปไหนอ่ะไปไหนเยลไปลาเซนบูเน่นค่ะวันนี้เราจะตรงไปลาเซนบูเน่นแล้วก็จะไปแต่ว่าตามทางเราผ่านอะไรเราก็จะแวะเที่ยวไปเรื่อยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราออกนอกเมืองแล้วก็ไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวเรามาดูว่าที่สวิตเซอร์แลนด์มื้อแรกของเรานะคะจะมีอะไรกินกันบ้างLater. ตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างทางที่เราจะไปลูเซนลูซี่ลูคี่ลูเด็ดจากเมื่อคืนที่เราภาพตัดด้วยมาม่าไปตอนนี้เราดูดิอุ้ยมีอาหารอันโอชะแล้วอยากจะซื้อตุนเอาไว้มากเลยเมื่อคืนน่ากินอ่ะเดี๋ยวมันคืออะไรอาหารหมาป่ะไม่รู้มันคืออะไรอ่ะข้าวอ๋อเหมือนข้าวพองบ้านเราละมั้งเหมือนข้าวพองไอ้นางขนมนางเล็ดอะไรน่ะอุ้ยแต่ที่นี่รู้สึกว่าน้ำถูกกว่าที่ฟินแลนด์อ่ะเพราะว่าฟินแลนด์ถ้าน้ำแบบนี้นี่ต้อง 2-3 หมดเลยอ่ะที่นี่นะน้ำเปล่านี่1ฟังนะคะแต่ฟินแลนด์นี่2อัพหมดเลยประมาณขวดละ40บาทถ้าฟินแลนด์จะขวดละ80ทุกคนนี่เออน้ำเปล่าถือว่าถูกกว่าได้ของกินกันมาเพียบเลยครับทุกคนแต่ว่ารสชาติเป็นไงสดใสรสชาติต้องยกนิ้วโป้งให้ก่อนมึงอย่าก็พูดเกินไปโอ้มึงมาประเทศอะไรมึงมาสวิตเออมึงมากินชาชูชูชีชูชีบายเลทโก้ครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อไปประมาณหลายร้อยโลอยู่กันมึงดูภูเขาข้างบนนี่อันนี้คือมองเห็นไหมโอ้เอาเงินเบิกเป็นหมอกหมอกเหมือนภาพลวงตาเลยอะเหมือนแบบภาพ 3D ในกรอบป้ายที่ในประเทศเราเลยอ่ะน่าจะเป็นหิมะเนาะหิมะบวกภูเขาอยู่บนนู่นเฮ้ยแล้วสวิตเซอร์แลนด์ไอ้อะไรนะภูเขาที่อยู่ในช็อกโกแลตคืออะไรเป็นสปอนใช่ที่นี่ไหมใช่เดี๋ยวจะพาไปที่นี่สาบนะคะสวยมากทะเลสาบคือใหญ่มากค่ะทุกคนนี่นะคะแล้วก็มาแวะถ่ายรูปนะคะพี่โบชอบมากเลยนะคะดอกไม้ที่สวิตเซอร์แลนด์คือแบบมันสวยอะความสีแจ่มมากอะสวยมากเลยชอบเป็นเมืองเก่าอีกเมืองนึงอะมีโบสถ์คริสต์มีอะไรต่างๆนานาเรานี่คือแวะถ่ายรูปเฉยๆทางผ่านใช่เราก็เลยทะเลสาบมันใหญ่มันสวยดีเดี๋ยวเราถ่ายรูปให้ทุกคนดูดีกว่าสวยขนาดไหนโอ้โหพี่ครับเป็นไงและตอนนี้ถ้ามาทำท่าแบบว่านักท่องเที่ยวก็ต้องทำแบบนี้นะเยลพามาดูอะไรรู้ไหมอะไรคะ
น้ำตกฝั่งนี้ไงที่มันยิ่งใหญ่มากๆใช่ดูดิเท่แล้วนี่ก็คือบ้านเก่าโบราณโบราณแถวๆนี้เฮ้ยแต่ว่าอ๋อเขารู้แล้วเขามาทำอะไรกันเว้ยกิจกรรมปีนเขาเห็นปะนี่ไงก็คือปีนอ่ะปีนเลยอ่ะปีนโดยใช้อุปกรณ์อ่ะแบบใช้โรยตัวอะไรเงี้ยนี่ไงใช่เนี่ยพวกแอดเวนเจอร์เห็นปะพี่ๆเขาเนี่ยสุดยอดครับเป็นคืออีกอารมณ์นึงของประเทศไทยเลยนะแบบแอดเวนเจอร์ไทยใช่ปะอย่างเที่ยวป่าของเราก็ขับรถเข้าไปหรือว่าเดินเทลแต่ที่นี่เขาปีนหน้าผาเงี้ยไปเลยอย่างเขาปีนหน้าผาเงี้ยไปเลย 10 minutes later Hi ตอนนี้เราจะไปไหนนะเราจะไปเซอร์แมทไงเราจะไปเซอร์แมทแต่ว่าเราจะต้องเอารถขึ้นรถไฟเพื่อที่จะเป็นทางรัฐยังสุดอ่ะรถไฟจะทะลุเขาไปฝั่งเลยเอารถขึ้นรถไฟไปกี่นาทีอะเยล15 นาทีเท่านั้นจาก2ชั่วโมงแล้วก็จะถึงใช่ไหมก็จะถึงก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึงก็ต้องขับอีกประมาณชั่วโมงนึงถ้าไม่งั้นนะขับขี้แตกเลยเขามีอุโมงค์ภูเขาเดี๋ยวเราไปดูความอลังการแล้วก็แปลกใหม่เฮ้ยเขาให้อยู่รถอ่ะให้อยู่รถนะให้นั่งอยู่อย่างเงี้ยแหละนั่งอยู่แล้วเราลงแบงค์นอกได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมแล้วนั่งอยู่บนรถเลยเหรออยู่บนรถเดี๋ยวรถเขาจะพาไปนี่นะคะอ๋อนี่แล้วเขาก็จะลากไปนะคะนี่คนก็อยู่บนรถไฟเลย5 minutes later อ้าวๆๆรถไฟออกแล้วปุ้นปุ้นกัก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 นี่คือด้านนอกอุณหภูมิเท่าไหร่เนาะอุ้ยเย็นอุณหภูมิ4องศาด้านนอกข้างบนนู่นคือมันเป็นความแตกต่างทางอุณหภูมิที่แบบสุดขั้วจริงครับโอ้ตื่นเต้นทำตัวบ้านนอกบ้านนอกอะไรวะนี้ตอนตั้งแต่มานี่มึงทำตัวลึกลับไป go เดี๋ยวเราจะต้องรถไฟไปจอดเอ้ยรถยนต์ไปจอดที่สถานีรถไฟแล้วเราขึ้นรถไฟไปที่บ้านอ๋อขึ้นรถไฟเหรอใช่โอ้ทีนี้ต้องทิ้งรถคันนี้โอเคไปโอ้ทุกคนตอนนี้คือเป็นภูเขาหิมะไปหมดแล้วค่ะเต็มไปหมดเลยหลังจากเมื่อวานที่เราไปเมืองซันต้าก็ยังมีหิมะให้เราเห็นอีกที่สวิตเซอร์แลนด์โอ้โหนี่พุ่งลงไปนะยิงดังเลยอ่ะดังทั่วโลกเลยอ่ะขับยากกว่าบินเยอะเลยนะยากแล้วอันตรายด้วยอันนี้มันเหมือนขับบนภูเขาอ่ะเนาะใช่แล้วเนี่ยถ้าพุ่งลงไปเป็นไงเหยียดมากมันทำตัวบ้านนอกเลยล่ะพวกเราอ่ะหูยหาโอ้โหตื่นเต้นไปหมดเลยตื่นเต้นไปหมดเลย15 minutes later โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาที่ยืนรอรถไฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปว่าเสนอหน้าออกมาก่อนนี่แหละไปวันนี้เดี๋ยวเราต้องรีบเดินทางแล้วก็เราต้องไปหาซุปเปอร์มาร์เก็ตไปลุยถึงแล้วครับถึงแล้วเซอร์แมทแต่ว่ามีชาลิ่งหนึ่งอย่างให้เราหาก็คือมีคำว่าสวัสดีที่เป็นภาษาไทยอยู่บนนี้ด้วยเออเยลบอกให้หาให้หามีการเขียนของคนไทยไว้ด้วยแสดงว่าคนไทยก็ต้องมาเยอะมากๆอยู่นั้นอย่างแน่นอนนี่คำว่ายินดีต้อนรับมันเป็นเมืองแบบว่าเมืองที่แบบเขาเอารถไฟเข้ามามันไม่มีรถยนต์หรอรอดแล้วรอดแล้วเดี๋ยวไปหาบ้านก่อนครับตอนนี้อันดับแรกแล้วเดี๋ยวมาหาของกินกันมาเลยแม่เดี๋ยวรถไฟมาถึงแล้วทุกคนโอ้เราขึ้นมาเกือบจะสูงสุดของเซอร์แมทเลยนะคะไปเข้าบ้านพักกันดูว่ามีอะไรให้บ้างเฮ้ยถึงแล้วว่ะถึงแล้วค่ะเดี๋ยวขอ Give me 5 please Yo เอาใหม่ๆเอาใหม่ๆGive me 5ใหม่ Give me 5 Give me 5 please ทุเรศไม่เห็นนะเมื่อกี้รู้สึกอะไรจุกตูดนะปากโดนตูดจริงเหรอยี่มี6มี6นิ้วว้ายมากเลยอุบาทมากว่ามันให้ทำใหม่ทำไมโอเคสำหรับวันที่4เราก็พักไปเท่านี้ก่อนเรามาทำกับข้าวกินก่อนวันที่5แล้ววันที่5แล้วหรอวันที่5สำหรับวันที่5เราก็เดินทางมาถึงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาไปเที่ยวในวันที่6ใช่ค่ะคือท่านฮอนวันนี้นะคะเมนูที่พี่โบจะทำได้ก็คือนี่เลยกะเพราหมูสับนะคะแล้วก็มีลาบเนื้อลุยกันเลยดีกว่าลุยOne hour later
มาแล้วครับมากินข้าวกันครับทุกคนสเต็กครับจิ้มแจ่วต่างแดนนี่เราอยู่สวิตเซอร์แลนด์แดนอีสานมั้ยเนี่ยใช่ไอ้ที่บ่ายแม่งมีแต่ของอีสานมาถึงนี่ซับเบียร์ไปน่าจะ20ป๋องเหรอครับโอ้โหโอ้โหแน่มันกลับไปอ่ะโอ้โหโอ้โหเอ็นจอยยูอีครับนี่คือครั้งแรกที่พี่ยิ้มทำความดีปลูกข้าวให้หมาแดงปุ้ยแม่ด้วยดีกว่าชาติหมายิ้มมันไม่กินข้าวอ่ะไม่กินคนฝรั่งไม่กินหรอกข้าวกินยอดข้าวใช่คนเหนือคนจักอ่ะเมาไอ้เหี้ยเมาต่อยแม่เหมือนแม่ครูกินเหมือนอึดอัดอ่ะแบบกินแล้วเหมือนเหนื่อยก็ดูดิแต่ตัวโคตรคอนทราสเลยใช่ไข่ยาวบวกผ้าถุงเต็มยศเลยแล้วมันไม่มีเสื้อทรายคอเลยมันหนาวหนาวหรอกอยู่เบสมากติดคอบางทีอ้วนนึกว่ามันจะตายหลายรอบแล้ว